สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือสังคมจากไปอย่างสงบยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องสำหรับเชื้อโควิดอีกทั้งตอนนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโควิดทุกวันเลยอย่างล่าสุดก็สูญเสียคนดีของสังคมไปอีกแล้ว1รายโดยเป็นหนุ่มอาสาสมัครกู้ภัยหนุ่มที่คอยช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ติดเชื้อโควิดแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตลงโดยทางเพจประเทศอุบลได้โพสต์ภาพและเรื่องราวดังกล่าวลงเพจโดยมีการระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดอีกรายของอุบลไม่มีโอกาสได้ร่ำลาไม่มีแม้กระทั่งงานศพชานนท์เป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่เคยช่วยชีวิตใครหลายต่อหลายคนแต่ชีวิตต้องมาจบลงด้วยโรคร้ายที่คิดไม่ถึงว่าจะติดคิดไม่ถึงว่าจะต้องตายคิดไม่ถึงว่ามันจะพรากคนที่เรารักไปอีกวันไหนเรื่องเล่าจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามที่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เสียชีวิตน้องเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามในช่วงเที่ยงๆพอตกเย็นมาไม่ทันจะได้นอนค้างคืนก็มีรถมารับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพราะผลเอ็กซเรย์เมื่อช่วงบ่ายออกมาแล้วนะเป็นห่วงน้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยสูบบุหรี่จัดมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกแล้วมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนน้องมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรน้องบอกว่าถ้าหายจากโควิดจะไปออกกำลังกายและเลิกสูบทุกอย่างแต่สุดท้ายน้องก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกมาทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของน้องไปแต่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้จัดงานวันเกิดหรือแม้แต่รับฟังคำอวยพรใดๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปถึงวันนี้เราจะยังไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแต่การดูแลรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลาและเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็อาจจะไม่มีเวลาจริงๆไว้อะไรแด่การจากไปคงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าเตือนใจให้คนที่ยังอยู่ขอให้น้องไปสู่สุขติครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ